และดอกเบี้ยใครอยากรู้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.55 เท่านั้นนะครับดอกเบี้ยตอนนี้ 1.49 รีบมาดูเลยนะดอกเบี้ยนี้นะพอจบจากงานนี้ไปนี่หาไม่ได้แล้วนะครับเริ่มต้นนี่เลยนะครับราคาเขา 1,499,000 บาทกลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปแล้วนะครับพี่เอ๋ยังวนเวียนอยู่ในงาน Big Motor Sale นะครับอย่างที่เห็นตอนนี้พาทุกคนมาอยู่ในบูธ Toyota ครับหลังจากที่เราได้ไปขับขี่นะครับ Toyota GR Sport หรือ GRS ถึงออสเตรเลียมาแล้วนะครับนี่มาเป็นไฮไลท์อยู่ในงานนี้เลยนะครับจอดอยู่บนเวทีหรูๆสวยงามนะครับสำหรับในตัวของToyota นะครับ Hilux Revo GR Sport นั่นเองนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวคลิปนี้เพจจะพาเพื่อนครับไปเดินดูบรรยากาศในบูธครับต้องบอกว่าในบูธของ Toyota มาใหญ่กว่าเพื่อนเลยเอารถมาโชว์นับ10คันจะมีรุ่นไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มต้นนี่เลยนะครับราคาเขา 1,499,000 บาทยังน่าสนใจไหมน่าสนใจอยู่แล้วครับใครที่ชื่นชอบสำหรับเพจยังติดใจคันนี้อยู่เลยนะครับและดอกเบี้ยพิเศษของเขาครับ 1.89 หรือฟรีประกันภัยชั้น1ปีครับ Toyota Care PHYD นั่นเองนะครับก็จะมีมาให้นะครับต้องบอกแบบนี้ด้วยนะครับว่าจะมีหลายๆคันนะครับดอกเบี้ยนะครับ 0% ก็มีเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามีคันไหนบ้างดอกเบี้ยเป็นยังไงบ้างYaris Cross นะครับเมื่อวันก่อนเราไปไลฟ์สดนะครับเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ Yaris Cross ตอนนี้เองดอกเบี้ยก็ถือว่าเล้าใจ 1.69 เท่านั้นนะครับหรือเลือกผ่อน 7,984 บาทใครที่นะครับมาในงานนะ Big Motor Sale ไม่ได้ไปดูโชว์รูมใกล้บ้านนะครับจะได้โปรโมชั่นแบบเดียวกันแต่มาในงานบิ๊กแล้วคุณจะได้ลองรถครบทุกรุ่นเพื่อแบบเอ๊ะเทียบ Yaris Cross กับ Corolla Cross จะเลือกคันไหนนี่นะครับมีมาให้เลย899นี่แล้วก็มาชุดแต่งนะครับ Alban Sport นะครับนี่มีสเกิร์ตหน้าสปอยเลอร์หลังคาสเกิร์ตกันชนหลังคือมางานเนี่ยเราจะเห็นพวกตัวรถแบบนี้มาครบๆเห็นไหมสเกิร์ตหน้านะครับสเกิร์ตข้างและกันชนหลังชอบไหมแบบนี้นะครับดูดุดันก็สามารถมาลองนะครับแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ 1.5 ไฮบริดเอาล่ะบนเวทีจบไปแล้วเดี๋ยวพี่เอกจะพาเพื่อนๆครับไปเดินดูฝั่งของตัว Hilux Revo ก่อนว่ามีอะไรบ้างในงานยังมีในตัวของ Hilux Champ นะครับมาจอดโชว์นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้า Hilux Champ กันว่า Hilux Champ เนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้เราอยู่บรรยากาศของในงานนะในตัวของ Big Motor Sale ล้วนๆเลยนะครับเราจะไม่ได้ตัดนะให้ทุกคนดูแบบอันคัตนะครับให้เห็นเลยว่าเป็นยังไงบ้างนี่มีตัวแต่งของตัว Hilux Champ มาให้ความน่าสนใจของตัว Hilux Champ เนี่ยมันสามารถที่จะมาตกแต่งนะครับแบบไหนก็ได้นะครับตอนนี้นี่ก็เห็นไหมเราจะเห็นเลยว่าดูการตกแต่งตัวนี้เป็นพาร์ทที่เป็นพาร์ทตัวแต่งมาแล้วนะครับแต่คันนี้ทำเป็นสีดำด้านนะครับด้านล่างตัวนี้จะมีมาให้นะครับฝาท้ายเปิดนะครับ3ด้านแล้วก็พร้อมกับโลบาร์นะครับคันนี้ก็จะแต่งแนวแบบโหลดเตี้ยซะหน่อยดูเห็นไหมดูลงดูล้อครับมาในสไตล์โหลดเตี้ยนะครับแชสซีนะครับช่วงยาวนะครับแบบนี้เลยนะเครื่องยนต์นะครับก็นิยมในบ้านเราเป็นดีเซล 2.4 แต่บังเอิญพี่เอ๋ได้ไปขับในตัวเบนซิน 2.0 ที่ญี่ปุ่นมานะเกียร์ธรรมดาก็ไม่เอามาบ้านเราซะงั้นนะครับแต่มีนะแล้วก็ยังมีเบนซิน 2.7 อีกนะครับเนี่ยแต่ว่าความนิยมในบ้านเราก็ยังเป็นตัว 2.4 นะครับดีเซลเช่นเดิมนะครับก็แล้วแต่เราจะเห็นนะครับมันมีการตกแต่งนะครับดุดันนี่นะครับเราจะได้โลโก้นะครับ Toyota สีขาวแบบนี้มาให้ไฟสปอตไลท์ TGM นะครับแล้วดูการตกแต่งสเกิร์ตด้านล่างคันนี้มันก็เลยจะเป็นรถที่สามารถมาตกแต่งนะครับได้และราคาคันนี้ก็อยู่ที่ 597,000 กับในตัว 2.4 ดีเซลนะครับ ATSWB นะครับนี่ Alternative Package นะครับก็คือมีชุดแต่งนะครับมีมาให้ครบถ้วนนะครับเอาล่ะและยังไม่พอครับยังมีในตัว Hilux Champ ที่มาตกแต่งโชว์นะครับมาเป็นแบบสไตล์แบบรถที่เราสามารถมาเป็นฟู้ดทรัคนะครับหรือประกอบกิจการ SME ได้ราคาคันนี้ 577,000 นี่คือราคาตัวรถนะไม่นับการที่ต่อตู้ด้านหลังนะครับที่เราสามารถจะต่อตู้เดี๋ยวเราลองวนดูนะครับเราสามารถที่เอาตู้นี้มาทำค้าขายขายอาหารก็ได้ข้างหนึ่งแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเราสามารถจะแบ่งข้างได้สมมติข้างนี้เราขายข้าวอีกข้างหนึ่งมาบังเอิญแฟนอาจจะอยากขายเสื้อผ้าก็ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้
จะขายอะไรเหมือนกันไหมนี่ครับห้างนี้ขายน้ำเห็นไหมสามารถแบ่งครึ่งโซนนะครับแล้วก็สามารถทำขายของทำอะไรได้ฝาท้ายปิดตัวรถเห็นไหมครับถูกออกแบบให้สามารถเลื่อนเก็บนะครับได้การขึ้นลงขึ้นด้านหลังได้นะครับนี่คือตัวไฮลักซ์แชมป์ที่ทำออกมาเพื่อตอบสนองคนไทยนะครับคนทำมาหากินนะครับเราอยากจะทำมาหากินอยากจะตกแต่งเป็นยังไงอันนี้คือช็อกช็อกช็อกโกแลตนะนี่ครับเห็นไหมตัวรถเนี่ยมีการตกแต่งอะไรบ้างดูจากตัวนี้แล้วก็มาดูนี่เขาแรปนะแรปสติ๊กเกอร์นะครับคันนี้ก็จะเป็น 2.4 ดีเซล AT นะครับ LWB แล้วก็มี SWB ก็คือมีช็อตวิวเบรกกับลองวิวเบรกนะครับอย่างที่เห็นอยู่นะครับตัวสเกิร์ตด้านหน้าและยังไม่วายครับมีตัวแต่งตัวแข่งนะครับเพิ่งจบไปกับคอสคันที่แรลลี่มาจอดโชว์อยู่ในงานแล้วนี่ล่องลอยนี่คือเขายังดีนะเขาทำความสะอาดนะไม่งั้นเขาจะโชว์มาแบบฝุ่นเคอะเลยอะนะครับนี่ก็เพิ่งผ่านการแข่งขันเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยดูดีกิ่งมงกิ่งไม้นะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวแต่งของ Toyota Gazoo Racing Team Thailand นั่นเองนะครับนี่นะครับเห็นไหม Toyota Motor Asia นะครับนี่ผ่านการแข่งขันคอสคันที่นะครับก็จะเป็นตัว Toyota นะครับGR Sport นั่นเองนะครับ Hilux Revo นะครับมาแต่งตัดเต็มนะครับมาจอดโชว์ในงานเผื่อใครอยากเห็นนะครับก็สามารถมาดูตัวเป็นแต่งอะไรกันได้บ้างล้อยางโชคนะครับดูดิโชคหน้ามาให้แบบข้างนึงอ่ะ2ตัวเลยเหรอใช่2ตัวเลยนะครับสามารถกระโดดได้นะเราเคยไปเห็นงานโชว์ที่เขามาจัมป์ในงานของงานแข่งขัน Toyota Gazoo Racing เหมือนกันนะครับก็จะเอานำตัวแต่งตัวแข่งอย่างเงี้ยมาจอดโชว์แล้วก็มาทำคอสะพานนะครับให้บินให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าลงมาเป็นยังไงนี่เราจะเห็นว่าการตกแต่งนี่ครับและหลังจากรถแต่งแบบนี้แล้วคราวนี้มาใครสนใจรถบ้านๆครับ Toyota Hilux Revo D P-Runner นะครับ 2.4 High Auto คันนี้นะก็จะมาจอดก็เป็น P-Runner ครับก็คือเป็นขับ2ยกสูงนะครับมาพร้อมกับหน้านะครับของเขาที่เป็นหน้าเดิมนี้หน้าตาเดิมๆของตัวครับตัวขับ2ยกสูงเนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบนี้หรือขับ4ต่อให้เป็นแบบตัวล็อกโคก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับยกเว้นนะครับที่จะเป็นในตัวของนะครับ GR Sport ที่จะมีการตกแต่งด้านข้างนะครับที่ผิดแผกออกไปดุดันมากขึ้นแต่รุ่นนี้ก็จะมีแค่ชุดตกแต่งด้านข้างแบบนี้นั่นเองนะครับก็มีมาให้และดอกเบี้ยใครอยากรู้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.55 เท่านั้นนะครับใครสนใจพี่เอ๋ลืมบอกไปดอกเบี้ยของในตัวรุ่นของ Hilux Champ เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ 2.39 นะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าตัว Hilux Revoถูกกว่านะดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.55 และเลือกผ่อนอยู่ที่เดือนละ 7,400 บาทเองเนี่ยเลือกเอานะครับและคันนี้มูลค่าเต็มอยู่ที่ 1,72,000 บาทคราวนี้เราไล่มานะครับดู P-Runner นะอีกอันหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งคันนี้ดอกเบี้ยที่เราเห็นอยู่ข้างบนครับ 0.29 เท่านั้นนะฮะก็เป็นขับ2ยกสูงเหมือนกันแต่คันนี้เป็นสมาร์ทแคปนะครับก็สมาร์ทแคปนึกไงก็เป็นแบบตู้กับข้าวง่ายๆนะครับก็คิดแบบนั้นในตัวนั้นเป็นดับเบิลแคปก็จะเป็น4ประตูนั่นเองแต่การตกแต่งเหมือนกันเลยนะครับการตกแต่งเหมือนกันเราจะเห็นเลยนะครับลายล้อนะครับที่ให้มานะมีความใกล้เคียงกันแต่อันนี้จะมาเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับล้วนๆนะก็ดุดันนะครับแล้วเนี่ยความเป็นสมาร์ทแคปเนี่ยถึงว่าราคานะดอกเบี้ยก็ดีนะครับ 0.29 เท่านั้นเห็นไหมสมาร์ทแคปเป็นยังไงก็คือการเปิดแบบตู้อบข้าวแบบนี้ครับเปิดออกมาแล้วคันนี้ราคาอยู่ที่ 889,000 บาทนะครับเป็นเครื่องยนต์ 2.4 ลิตรนะครับแล้วก็พร้อมกับเกียร์อัตโนมัติมีมาให้ว้าวนะเนี่ยก็ครบหน้าจอตรงกลางถ้าทุกคนเห็นเป็นหน้าจอใหม่นะครับนี่หน้าจอนะครับทัชสกรีนนะครับเป็นหน้าจอใหม่ขนาด 10.25 นะครับที่เป็นแบบแนวยาวอันนี้นะครับเราก็จะได้นะครับในลูกเล่นใหม่ๆเข้ามานะครับเบาะไฟฟ้านะครับมาให้นะครับสำหรับคนขับด้านหลังก็รถครอบครัวครับใส่เบาะรองนั่งใส่ที่รองด้านหลังก็นั่งได้สบายแต่เพิ่มเบลนะอันนี้นะครับถ้าไม่มีเบลนี่ผิดกฎหมายนะฮะเพราะว่าเราต้องมีการคาดเบลเอาล่ะเดี๋ยวเราปิดมานะครับยังไม่หมดนี่คือแค่เริ่มต้นเรามาดูครับคันนี้เราเพิ่งทำรีวิวยอดที่ดูอันนี้เกือบจะเป็นแสนแล้วนะสำหรับในตัวเตี้ยนะครับตัว Z Edition คันนี้ Double Cab คันนี้นะครับ
ก็คันนี้เป็นตัว Hilux Revo DZ Edition 2.4 mid นะครับเกียร์อัตโนมัติที่เราได้เคยทำคลิปไปให้ทุกคนดูนะครับนี่ดอกเบี้ยอยู่ 0.55 เท่านั้นเองแล้วก็เลือกผ่อนเท่ากันคือ 7,417 บาทนะครับและชุดแต่งนะครับคันนี้ก็จะมีชุดแต่งที่เราเห็นนะครับเป็น Z Runner นะครับแพ็คเกจมาให้มีสเกิร์ตหน้าล้อยางนะครับบันไดด้านข้างสติกเกอร์นะครับนี่เราจะได้บันไดมาเพิ่มนะครับก็เพิ่มเงินไปอีกนะ 40,000 นะครับ 49,000 นะครับเราจะได้ล้อและยางแบบนี้มาให้ด้วยแล้วก็สเกิร์ตด้านหน้าแบบนี้มาตกแต่งดุดันนะครับและกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าใหม่สวยงามเห็นไหมกระจังหน้ากับกันชนจะเป็นถูกออกแบบมาใหม่แต่ว่าไม่มีเรื่องของกล้องนะครับคันนี้ยังไม่มีให้แต่ถามว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจรถอันนี้เป็นรถแบบครอบครัวนะครับเป็นรถครอบครัวพี่เอกบอกเลยว่าพี่น้องตามต่างจังหวัดเนี่ยจัดได้และดอกเบี้ยตอนนี้ 0.55 ไม่ธรรมดานะดอกเบี้ยน่าสนใจและราคาตัวรถอยู่ที่ 822,000 บาทรวมแต่งแบบนี้อย่างที่เห็นบวกไปอีก 50,000 ก็เป็นไม่เกิน 900,000 เราได้คอมพลีทแบบนี้เลยนะครับจัดชุดทุกอย่างไปรวมนะครับดาวด้วยกันนะชอบไม่ชอบดูภายในนะก็เป็นเครื่องยนต์ 2.4 ลิตรนะครับแล้วก็ยังไม่หมดนะครับนอกจากที่เราเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปครับนี่ยังไม่หมดนะบูธเขาพารถมาเยอะมากคันต่อไปที่เป็นดอกเบี้ยที่เบ๋บอกเมื่อกี้เราเห็นนะดอกเบี้ย 0.55 ดอกเบี้ยนะครับ 2.38 ดอกเบี้ย 1.89 คันนี้ 0% นี่สำหรับในตัวของยาริสนะฮะนี่ดูดิหรือผ่อน 5,433 บาทก็ได้แล้วนี่เป็นยังไงราคาเต็มคันนี้อยู่ที่ 699,000 นะครับหน้าตาของเขาคันนี้ก็จะเป็นในตัวพรีเมียมนะครับแบ็ครูฟก็คือเป็นทูโทนนั่นเองนะครับก็เป็นตัวท็อปล่ะนะครับในตัวของยาริสนะครับนี่ก็เป็นชุดแต่งนะครับ X Alban มาให้ด้วยนะครับนี่นะครับการตกแต่งหน้าตาถูกออกแบบในสไตล์แบบ Hammerhead นะด้านหน้านะครับล้อประมาณกับล้อสีดำนะครับใครสนใจนะครับยังชอบอยู่ลองแวะมาดูนะครับราคาใช้ได้แล้วก็มาอีก1คันก็คือในตัว Yaris Active นะครับตัวนี้ก็เป็นพรีเมียม Luxury 699,000 บาทดอกเบี้ย 0% เหมือนเดิมนะครับเลือกผ่อนได้ 5,336 บาทแล้วก็พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care ด้วยมีมาให้นะครับการออกแบบคันนี้ถูกตกแต่งแบบ Modelista นะครับมีสเกิร์ตด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังนะครับก็มีมาให้ครบถ้วนนอกจากจะเป็นรถเริ่มต้นแบบนี้นะแล้วก็มารถกระแสที่ทุกคนชอบนะครับถามถึงยาริสครอสหรือโคราครอสดีจะซื้ออะไรนี่ครับก็ในงานก็จะมีโคราครอสหน้าใหม่มาให้นะครับตัวนี้เป็นพรีเมียมลักชัวรี่หลังคานะครับเป็นหลังคากระจกและนี่ครับดอกเบี้ย 0.89 เท่านั้นน่าสนใจไหมนะครับนี่ครับแล้วก็กระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าใหม่นะครับกระจังหน้าใหม่ชุดไฟเลย์เอาท์ใหม่นะครับเป็นไฟ sequential ไปดูนะครับพี่เอกทำคลิปแยกรีวิวแล้วจะซื้อในตัว Corolla Cross ดีหรือจะซื้อ Yaris Cross นะครับและยังไม่หมดครับเราก็มาถึงในตัว Corolla Cross ที่เป็นตัว GR ก็มาในสไตล์ 2-tone แบบนี้หน้าตานะครับมาดูนะครับ 1,200,000 นะครับ 54,000 มาดูกระจังหน้านะครับแม้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะรุ่นเริ่มต้นเขาหน้าใหม่แล้วไอ้นี่ยังหน้าเดิมอยู่เลยนะแต่ก็ยังเรียกนะครับคนอยากได้หน้าตาแบบนี้นะจริงๆถ้าเขาเปลี่ยนแปลงหน้าตาใหม่มาจะดึงดูกว่านี้ก็ได้นะครับเอาล่ะประมาณนี้นะครับยังไม่หมดนอกจากจะเป็นตัวของYaris Crossโคโรล่าครอสคันหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนดูและหาดูยากที่สุดนั่นคืออินโนวาครับอินโนวาในงานนี้ก็มีมาจอดนะครับ1คันใครที่สนใจนะครับมาจอดโชว์ราคา 1,479,000 คันนี้ครับตัวอินโนวาซีนิทให้มาลองครับเพื่อนๆ เพราะว่ามันเป็นตัวรถที่หายากนะที่จะไปดูบางโชว์รูมอาจจะไม่มีรถคันนี้จอดเลยนะครับนี่มาลองดูและราคานี้นะเป็นตัวเลือกเลยนะครับว่าถ้าจะซื้อToyota Fortuner สักคันนึงเอ๊ะตัว Innova Scenic ดีต้องบอกว่าในตัว Toyota Innova Scenic คันนี้จะไม่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้แชสซีและเราได้เห็นนะครับในตัว Innova Scenic ตัวนี้เนี่ยใช้แชสซีเป็นแบบโมโนค็อกนะครับไม่ใช่เป็นบอดี้ออนเฟรมเหมือนในตัว Scenic รุ่นเดิมๆหรือ Innova รุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะตัวรถถูกออกแบบมาเป็นเบาะ3แถว7ที่นั่งนะครับเราจะให้ทุกคนได้ดูนะครับบอกแล้วหายากอยากให้ทุกคนแวะลองมาดูครับเพราะว่าในโซนด้านหน้านะครับเป็นเบาะหนังนะครับก็ดูเห็นไหมโทนสีน้ำตาลทูโทนแบบนี้นะครับและเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังครับที่เป็นแบบ3แถวนะครับจุดเด่นของเขามันคือเบาะแถวที่2ที่เราสามารถขึ้นไปและตัวเบาะเองเนี่ยสามารถที่จะพับ
นะครับเอนนอนแล้วก็นี่นะครับมีที่รองน่องแบบนี้มาให้นะครับนี่คอนโทรลเห็นไหมเป็นไฟฟ้าเห็นไหมครับมีมาให้นะครับเนี่ยเป็นรถที่นั่งสบายถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะต้องมานั่งนะแล้วก็ใช้งานเพียงแค่ต้องการแบบเดินทางอยากได้นั่งสบาย3แถว7ที่นั่งเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์นะครับแอร์ด้านหลังมีมาให้ด้านบนนะครับที่วางแก้วก็มีมาให้การเดินเข้าออกก็สามารถเพียงแค่วางพับตัวนี้นะครับลงไปปุ๊บก็สามารถที่จะเดินเข้าออกด้านหลังในแถวที่3ได้นะเดี๋ยวเราไปดูแถวที่3เห็นมั้ยฮะเดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายดูจะเห็นแถวที่3ที่นะครับมีความสะดวกสบายและนั่งได้จริงนะนั่งได้อย่างสบายด้วยนะครับก็ลองนั่งกันมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมนี่คือรถที่มีความน่าสนใจเผื่อใครอยากได้รถแบบ3แถว7ที่นั่งและเป็นตัวเลือกเทียบกับในตัว Fortuner แต่ถ้าอยากราคาย่อมเยาลงมาอีกนะครับมาVelos ครับ Velos ต้องบอกว่างานนี้นะ Toyota จัดเต็มมากนะครับนำรถทุกรุ่นย่อยที่จำหน่ายในบ้านเราเนี่ยมานะครับโชว์หมดทุกรุ่นและเจ้า Velos เนี่ยดอกเบี้ย 0% ราคา875โปรมีช่วยผ่อนอีก 4,000 บาทต่อเดือนนะครับนี่ถือว่าเล้ามากๆและคันที่เห็นเป็นในตัวรุ่นพรีเมียมนะครับที่มีมาให้แบบนี้เลยเห็นไหมตัวรถสวยงามนะครับมีมาจอดโชว์แล้วเราจะเห็นเลยว่าบูธนี้แน่นมากๆจะถ่ายตอนไหนก็แน่นและมาอีกหนึ่งคันนี่แคมรี่หาลองไม่ได้แล้วก็มามีในงานนี้เห็นไหมบอกแล้วมาครบดอกเบี้ยตอนนี้ 1.49 รีบมาดูเลยนะดอกเบี้ยนี้นะพอจบจากงานนี้ไปนี่หาไม่ได้แล้วนะครับนี่ดูไว้เป็นภาพนะครับแคมรี่นะคันนี้ 1,809,000 บาทนะครับมากับเครื่องยนต์นะครับ 2.5 HEV นะครับดอกเบี้ย 1.49 พร้อมกับประกันภัยชั้น1มีคนมาดูเต็มเลยใครสนใจแวะมาหรือใครที่ดูอยู่ตอนนี้อยากสอบถามอะไรพิมพ์คอมเมนต์มานะครับตอบได้เดี๋ยวเราตอบให้และมาคันสุดท้ายของงานนี้ในบูธนี้ก็คือ Corolla Altis ยังมีจำหน่ายและดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่ 1.55 กับราคาค่าตัว 1,900,000 บาทนะครับในตัว HEV Premium นะครับอย่างที่เห็นอยู่นะใครสนใจยังได้ประกันภัยชั้น1นะครับมาให้นะครับเอาล่ะนะนี่เป็นไงชอบไหมครับก็ใครสนใจมานั่นคือในตัวของ Fortuner ครับเห็นไหมมันเยอะมากเลยอ่ะรถเนี่ยพูดเรียงมาครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่จบเลยนะครับนี่ก็คือ Fortuner ดอกเบี้ยก็เล้าใจ 0.89 ถ้าเทียบกับในตัว Innova เอาแบบนี้นะถ้าใครต้องการแบบบรรทุกคนไปตลอดเวลาเนี่ยพี่เอเชียไป Innova มากกว่านะครับเพราะว่านั่งในเบาะแถวที่2กับแถวที่3นั่งได้สบายกว่าในตัว Fortuner แล้วก็ Fortuner มันสูงแต่ยกเว้นว่าคุณจะเอาไปลุยตลอดเวลานะเพราะว่าในเรื่องของขับเคลื่อน4ล้อของเขาก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับแต่ก็คันนี้นะครับเป็นตัว Legender นะครับที่มาให้ดอกเบี้ย 0.89 และเครื่องยนต์นะครับ 2.8 ลิตรนะครับขับเคลื่อน4ล้อราคาอยู่ที่ 1,900,000 บาทแต่ถ้าอยากได้พิเศษไม่เหมือนใครอีกก็ข้ามมาเป็นตัว Fortuner GR Sport สีแดงคันนี้นะครับนี่คิวซุ้มล้อก็เป็นสีเดียวกับบอดี้นะครับคันนี้ก็จะมาค่ะ 1,969,000 บาทแต่ที่น่าสนใจคือดอกเบี้ย 0.89 แค่ต่ำกว่า1นี่ก็หายากแล้วของ Toyota นี่มาอยู่ที่ 0.89 อันนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับใครชอบหน้าตาใครชอบอะไรแบบนี้ก็เลือกเอาเป็นไงบ้างครับสำหรับในบูธ Toyota เพื่อนๆลองพิมพ์คอมเมนต์มานะครับใครอยากมาดูนะครับครบๆทุ่นๆนะครับแวะมาที่ในงาน Big Motor Sale คุณจะได้ลองรถคุณจะได้เทียบรถได้ครบทุกค่ายครบทุกรุ่นและมากกว่าโชว์รูมเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าชอบแบบไหนยังไงทิ้งท้ายยังไม่พอนะครับเดี๋ยวพี่เอกจะพาเพื่อนๆครับไปดูบูธไหนต่อไปติดตามชมกันได้เลยนะครับเอาล่ะคราวนี้ก็ต้องขออนุญาตไปก่อนนะครับสำหรับในคลิปนี้ฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องเล่าเรื่องรถของเราด้วยและบูธต่อไปจะเป็นบูธอะไรไปดูกันต่อครับสวัสดีครับไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพิ่มด้วยค่ะ